สวัสดีครับพี่สู้นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้มีเรื่องมวยมาคุยให้ฟังอีกแล้วครับเรื่องของมนัสบุญจำนงนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ของประเทศไทยถัดจากสมรักคำสิงห์วิจารณ์ผลฤทธิ์แล้วก็เนี่ยครับมนัสบุญจำนงได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2004ที่กรีซและเป็นนักมวยคนเดียวของประเทศไทยนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิก2เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินได้ชิงโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันนะครับ2004 2008น่าเสียดายครับครั้งที่2นั้นได้เหรียญเงินที่คิดถึงมนัสเพราะว่านั่งดูถ่ายทอดสดรายการ10 Fight 10ของคุณเจเจตเรนนะครับวันนั้นลีซอธีรเทพวิโนไทยโชคกับเจ๋งบิ๊กแอดผมก็ดูอยากดูลีซอครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นเพื่อนผมเล่นบอลมาด้วยกันดูจบแล้วก็สบายใจครับนักมวยทั้ง2คนทั้งลีซอทั้งเจ๋งไม่เจ็บมากนักลีซอชนะพ่อแม่นั่งอยู่ข้างเวทีก็ดีอกดีใจกันใหญ่ดูมวยวันนั้นเห็นมนัสบุญจำนงอยู่ในเชือกด้วยเป็นเทรนเนอร์ครับมาทราบตอนหลังว่ารับหน้าที่เป็นโค้ชของลีซอผมติดตามดูเขามาตั้งแต่ปี2004และ2008สมัยที่ผมยังภาคมวยอยู่พอทราบว่าเขามาเป็นเทรนเนอร์ให้ลีซอก็อยากรู้ว่าสอนยังไงก็ไปเจอสารคดีชิ้นนี้ครับเห็นแล้วชอบใจเป็นสารคดีโปรโมทการชกคราวนี้สนุกน่ารักมากชมแล้วจึงทราบที่มาที่ไปของการมาเป็นโค้ชให้รีสอร์ทคราวนี้ของมนัสบุญจำนงตอนแรกผมไปเป็นโค้ชมวยอยู่ประเทศจีนไปสอนมวยอยู่จีนครับแล้วพอดีช่วงโควิดกลับมาก็เราก็ไปไม่ได้ประเทศจีนเขาปิดประเทศแล้วจังหวะผมมาหาเพื่อนคือครูดามคือเราเป็นเพื่อนกันจังหวะตอนนั้นเขาจัดงานดามให้ผมมาต่อยมวยโชว์กับบอลอัศนัยต่อยเสร็จปุ๊บน้องบอลก็บอกพี่ถ้าพี่ไม่ไปจีนอ่ะมาสอนผมบ้างแล้วสอนบอลอัศนัยได้สักพักนึงเขาวันนี้ไปเจอรีสอร์ทน้องรีสอร์ทบอกพี่มนัสพี่เติ้ลสอนผมบ้างผมก็บอกมาเลยมาที่ยินครูดามเลยเดี๋ยวพี่สอนให้สำหรับรีซอร์ครับคือเขาเป็นนักกีฬาแล้วไปแพ้ดาราอย่างเงี้ยครับผมก็ตั้งใจให้น้องแต่เราก็ต้องปรับเพราะเขาเป็นนักบอลมาสิ่งที่ปรับให้เขาคือตัวน้องยังแข็งแต่สิ่งที่เขาดีคือเขามีความแข็งแรงความแข็งแกร่งในตัวอยู่แล้วเรื่องแรงกล้ามเนื้อเวลาผมนวดให้เขานี่ยังบางทีโอ้โหแข็งยิ่งกว่าหินอีกโอ้โหผมก็ดันตลอดผมพูดบอกซอถ้าเองแพ้เองไม่ได้โดนคนนี้โดนทั้งทีมนะซอบอกใช่พี่เราโดนด้วยกันพี่ไม่ทำให้เองแพ้หรอกผมพูดตลอดบอกพี่ไม่ทำให้เองแพ้หรอกรวมถึงน้องบอลด้วยน้องบอลอัศนัยเขาก็โดนแบบว่าโดนดูถูกเยอะดูแล้วก็ชอบสนุกน่ารักเพราะมนัสบุญจำนงนั้นเป็นคนมีของเป็นคนเหลี่ยมเยอะดูมนัสสอนเข้มข้นมากลีซอก็ตั้งใจเหลือเกินซ้อมหนักจริงๆและผลจากการฝึกซ้อมหนักแบบนั้นนะครับทำให้การชกออกมาดีลีซอเป็นอย่างที่มนัสบุญจำนงบอกครับว่าเป็นนักกีฬากล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนื้อแข็งจริงๆและด้วยความเป็นนักฟุตบอลครับขึ้นเวทีชกมวยกำลังขาจึงดีมากมวยนั้นถ้าขาดีขาแข็งแรงสักอย่างนึงโอกาสชนะมีเยอะทีเดียวในช่วงพักยกก็สนุกปนขำด้วยขำการสอนของมนัสบุญจำนงดูคำพูดบางประโยคของเขาตอนพูดกับลีซอครับน่ารักน่าเอ็นดูมากอัปเปอร์อัปเปอร์อัปเปอร์สักลูกให้พี่ดูสักลูกเขาก้มมาเนี่ยใช่ใช่อยากอัปเปอร์ดูสิครับครูมวยเทรนเนอร์มวยสอนลูกศิษย์จะสอนให้นักมวยต่อยอัปเปอร์คัทก็บอกว่าขออัปเปอร์สวยๆให้พี่ดูสักหมัดและดูครับพอลูกศิษย์ออกไปก็โชว์อัปเปอร์คัทให้ครูดูสวยจริงๆเมืองไทยของเรามีนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก4คนครับมีสมรักวิจารมนัสแล้วก็สมจิตจงจอหอ3คนที่สบายก็คือสมจิตวิจารแล้วก็สมรักครับชีวิตก็ค่อนข้างจะหรูหราฟู่ฟ้าตามสมควรนะครับมีสตางค์พูดง่ายๆครับสมรักอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามีลูกดีแล้วลูกทำเงินซะด้วยทั้ง2คนคนที่สบายน้อยกว่าคนอื่นก็คือคนที่ได้เหรียญมากกว่าคนอื่น1เหรียญทอง1เหรียญเงินของมนัสแต่ไม่ค่อยสบายนักอย่างว่าครับบางครั้งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของวาสนามีคำถามถามว่ามนัสบุญจำนงชกมวยเก่งแค่ไหนบางคนไม่มีโอกาสได้ชมคำตอบของผมในฐานะที่เป็นผู้ติดตามการชกมวยโอลิมปิกมาตลอดขอเรียนว่านักมวยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนั้นไม่ธรรมดาสักคนเดียวครับเรื่องฝีมือเรื่องความฉลาดเรื่องความเก่งสุดยอดทั้งนั้นอย่างมนัสบุญจำนงครับถ้าเทียบความฉลาดความเก่งเขาไม่เป็นรองสมรักคำสิงห์แม้แต่นิดเดียวครับอ
ย่างตอนที่มนัสได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2004ที่กรีซเขาอายุ24ปีเท่ากับวันที่สมรักคำสิงห์ได้แชมป์ได้เหรียญทองโอลิมปิกปี1996ที่แอตแลนตาทั้งคู่เก่งและแกร่งพอกันเลยครับแล้วฉลาดเหลือเกินพูดแบบนี้ใครที่ไม่เคยดูมนัสบุญจำนงชกอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเก่งแกร่งนั้นแค่ไหนผมจะพาย้อนหลังไป17ปีครับปี2004ที่ประเทศกรีซโอลิมปิกรอบรองชนะเลิศมนัสบุญจำนงชกกับนักมวยโรมาเนียชื่อเขียนแบบนี้ครับแต่ออกเสียงเป็นภาษาโรมาเนียว่าโยนูจอเก้โอลิมปิกสมัยนั้นชก4ยกครับยกละ2นาทีวันนั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายขอเรียนก่อนนะครับว่าภาพต่อไปนี้เป็นภาพถ่ายทอดสดในตอนนั้นเสียงผู้บรรยายจึงค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ทราบผลและไม่ทราบว่าแต่ละวินาทีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเชิญชมครับผู้บรรยายครับตั้งคำถามเลยครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้อย่างไรครับเขาบอกว่าต้องทบทวนแล้วต้องมาพิจารณาว่าชาติเล็กๆเข้าชิงชนะเลิศมากกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นอภิมหาอำนาจของมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกได้อย่างไรและคู่ต่อไปครับรอบชิงเหรียญเงินครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่มีความหวังค่อนข้างมากตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วนะครับกรรมการนั้นจะบอกเลยครับว่าถ้าหากว่านะครับนักมวยสองชาตินั้นเป็นทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปนั้นกรรมการชาติข้างบนนั้นจะต้องเป็นกรรมการทวีปเป็นกลางแล้ว5คนครับจะมีเอเชีย1นะครับยุโรป1คือฮังการีกับจีนที่เหลือจะต้องเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่2ทวีปนี้มีแคนาดานะครับบอสวานาคาซัคสถานว่าไปแล้วในแง่ของมวยนั้นกึ่งไปทางยุโรปนะครับนี่คือสูตรครับสูตรการตัดสินของกรรมการนั้นใช้วิธีจับฉลากนะครับจับฉลากทุกครั้งแล้วนักกรรมการทั้ง5คนและ6คนทั้งบนเวทีนั้นจะทราบเมื่อเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีจึงจะทราบว่าตัวเองจะได้ตัดสินหรือเปล่าและตัดสินคู่ไหนแล้วรอบชิงชนะเลิศครับทุกคนนั้นมานั่งอยู่ข้างเวทีแล้วจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองนั้นได้รับเลือกให้ตัดสินคู่ไหนจนกระทั่งเมื่อเหลือเวลาอีก3นาที4นาทีหรือ5นาทีจึงจะทราบว่าตัวเองได้รับการตัดสินได้รับการเลือกขึ้นบนเวทีคู่ไหนดังนั้นการจะซื้อกรรมการเดี๋ยวนี้ไม่จะทำง่ายๆแล้วครับมาแล้วครับเสียงโฆษกประกาศแล้วว่าไทยแลนด์มาแล้วครับมนัสบุญจำนงกรรมการหนึ่งชาตินั้นมา1คนนะครับสติเปโลเนียอัปรูมาเนียมนัสบุญจำนงก็ขอพรแล้วครับก่อนขึ้นเวทียูนัทจอร์จีจากโรมาเนียครับวันนี้นี่1นาทีแรกแล้วก็ยกแรกจะเป็นตัวชี้นะครับว่าโอกาสของใครจะมากกว่ากันเราต้องภาวนาครับว่าวันนี้มนัสชกได้เหมือน3ครั้งที่ผ่านมาเพราะมาตรฐานเขาชกได้ดีมากครับนี่3นัดถัดที่ผ่านมานะครับ3นัดที่ผ่านมาเขาชกได้ดีอย่างเหลือเชื่อภายใต้ความกดดันนะครับถ้าหากว่าเขาชกได้เท่ากับที่3นัดที่ชกมาโอกาสสูงมากเพราะว่าจอร์จี้นั้นถือว่าถ้าเทียบกับวิลลี่แบรงค์นะครับรอบที่ผ่านมานั้นจอร์จี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรองวิลลี่แบรงค์ของฝรั่งเศสที่แพ้มนัสในรอบที่ผ่านมาซะด้วยครับยกที่1กำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้ครับถ้าหากว่ามนัสชกแบบตั้งรับโอกาสเขาน่าจะมีมากกว่าชกแบบเดินหน้ายกที่หนึ่งครับจอร์จี้ก็ไม่ธรรมดาครับเอาละครับดูหมุนดูสายตาครับจังหวะหมุนเข้ามุมอับแล้วหมุนออกมาเท้าดีสิไวตาดีตัวเร็วหมัดเร็วครับมีโอกาสครับดูครับพอเข้ามุมอับแล้วรีบหมุนออกมาทางมุมกว้างทันทีครับกระแทกสวยตรงนี้ได้แล้วครับ1แต้มมีทั้งบนทั้งล่างครับยับหน้าก็ได้ยับตัวก็ได้2แต้มแล้วครับถ้าเท้าเร็วอย่างนี้น่าสนใจมากดูครับหมัดหน้าสวยงามแล้วเดี๋ยวดูจังหวะการหมุนออกมาไม่มีเข้ามุมอับครับ4หมัดแล้วครับจะนะครับ
โอ้โหทุกหมัดเป็นหมัดคุณภาพเลยครับ5แล้วนะครับแล้วภาวนาครับว่าเมื่อนับโอ้ลูกนี้โดนเหมือนกันครับโดนหมัดหน้าเหมือนกันต้องระวังหมัดซ้ายหมัดหน้าครับควรฟอนตอนนี้ได้บอกไว้แล้วว่าต้องระวังหมัดซ้าย6แล้วครับนำสวยครับมั่นใจแต่อย่าโอเวอร์ครับมั่นใจแต่ไม่โอเวอร์สวยครับอัปเปอร์คัทโอ้โหมาทุกทิศทางครับหมัดหน้าหมัดหลังหมัดเนี้ยหงายแล้วคว่ำมีหมดมาติดมุมอับต้องระวังครับสายตาดีมั่นใจในสายตาด้วยดูครับว่าทั้งเท้านะครับทั้งหมัดทั้งสายตาดูครับหมัดหน้าโอ้โหลูกนี้ครับหมัดเดียวออก2จังหวะเลยครับทั้งคว่ำและหงายแม่ดักต่อยได้สวยครับอย่างนี้แม้ว่าเวทีจะไม่กว้างแต่หาไม่เจอเหมือนกัน11แล้วครับต้องเดินเร็วครับจอร์จี้ต้องเดินเร็วอีก3ยกที่เหลือต้องเดินเร็วแล้วครับเหลืออีก8วินาทีโอ้โหอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อนะครับหมัดขวาอีกแล้วครับอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อครับหมดยกครับเหลือเชื่อที่ว่าก็คือว่าโอกาสที่3ยกนำ20แต้มน่าจับตาครับเราจะเห็นนะครับว่ามวย3คนที่เข้ารอบรองชนะเลิศของเรานั้นชกสไตล์คล้ายๆกันครับเรียกว่าเป็นโอลิมปิกสไตล์และเป็นโอลิมปิก2004ด้วยนะครับโอลิมปิก2004สไตล์ครับไม่ใช่โอลิมปิกที่แอตแลนตานี่ครับหมัดหงายครับเป็นอัปเปอร์คัทและเป็นอัปเปอร์คัทยาวด้วยดูครับแม่หมัดหงายหน้าอีกครับจากอัปเปอร์คัทขวาแล้วมีอัปเปอร์คัทด้วยหมัดหน้าด้วยโอ้ผู้ชายบอกว่าเป็น very impressive first round เลยนะครับเป็นยกแรกที่สุดยอดประทับใจครับเสียงสุภาพบุญรอดบอกว่าอย่าประมาทคู่ต่อสู้อย่าเข้าเชือกอย่าเข้าเชือกนั่นหมายถึงว่าเมื่อตัวหลังแตะมุมแตะเส้นเมื่อไหร่แตะเชือกเมื่อไหร่ให้หมุนออกมาครับ12ต่อ1ยกที่2ครับจอร์จี้ต้องเดินเร็วขึ้นแน่นอนครับยกนี้เดินช้าเหมือนเมื่อสักครู่นี้นี่ครับต้องเดินเร็วขึ้นครับเดินดุมากขึ้นเดินเร็วมากขึ้นในการที่ของเราก็ต้องเท้าเร็วมากขึ้นด้วยแม่สายตาใช้ได้เลยครับสายตาดีจริงๆนอกจากสายตาดีแล้วปฏิกิริยายังเร็วด้วยโอ้หมัดหน้าดีครับลำบากครับลำบากแล้วจอร์จี้15แล้วนะครับนำ14แต้มโอ้โหลูกนี้ฉาบฉวยต้องระวังครับกระโจนตรงนี้ต้องระวังต้องระวังต้องระวังอย่ามั่นใจจนโอเวอร์ครับสวยครับแม่หมุนแล้วเท้าลื่นครับเท้าลื่นหันไปมองเลยครับกำลังจะหมุนตัวเท้าลื่นลื่นน้ำครับของเข้ามา1 2 3แล้วต้องระวังนะครับ1 2 3ที่ต้องระวังเพราะว่า1ไม่โดน2อาจจะโดน16แต้มแม่สายเอาแล้วครับตรงนี้โดนเสียแต้มแต่ปลายหมัดเสียแต้มแต่ปลายหมัดคือบอบช้ำน้อยหน่อยมุ้ยลงมาแล้วครับไม่เข้ามุมอับนี่ครับต้องต่อย1 2 3เพราะ1อย่างเดียวไม่โดนแล้วครับรู้ว่าต้องออกมาเป็นชุดจอร์จี้รู้ครับแม้แต่เดินช้าอย่างนี้นี่ทำให้มนัสเล่นสบายเลยนี่ครับผู้ยายบรรยายแล้วก็บอกว่าสงสัยว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นคิวบากับไทยครับต้องระวังชกต่ำผู้ยายบอกอีกครับบอกว่านักมวยไทยคนนี้อาจจะนะครับอาจจะพลิกล็อกเอาชนะคิวบาได้ด้วยครับคำจะต่อยครับต้องระวังเดี๋ยวอาจจะต้องหมุนแล้วครับไม่เข้ามุมอับเหลืออีก1วินาทีครับแม่วันนี้นี่แม้ว่าจะผ่านไปแค่ครึ่งทางนะครับแต่ดูแล้วนี่นอกจากไม่มีวาสนาเท่านั้นเองครับไม่มีวาสนาอย่างเหลือเชื่อเท่านั้นที่จะทำให้มนัสบุญจำนงนั้นไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศครับไม่ไปโม่ไม่ไปเลื่อนได้ใจใจลุกนี่นี่เปลี่ยนทางออกนะโอเคแล้วดูตั้งแต่3รอบที่ผ่านมาครับปีกจมูกตอนหายใจไม่มีบานครับฟิตมาเปรี้ยจริงๆครับระบบหายใจใช้ได้ไม่มีแผ่วปลายด้วยในการที่คู่ต่อสู้หายใจนะครับอกเพย์เยอร์พยาบนะครับหายใจเหนื่อยกว่าเราครับ
ของเขาหายใจเหนื่อยกว่าเราของเราอายุ24ของเขา20นะครับของเขาหนุ่มกว่าเรายกที่3ส่งใจไปเชียร์ไปช่วยมนัสบุญจำนงต่างคนต่างกระแทกครับของเข้าไล่มาของเราดะสวยครับลูกนี้ดูการเกรงแขนครับเกรงแขนพอเข้ากอดนั้นต้องเกรงแขนไม่ว่าจะเกรงบนกดหรือว่าเกรงล่างหงายก็ตามแต่ต้องแข็งแรงต้องแม่เนี่ยครับต้องไม่ย่ามใจครับชกอย่างที่ชกมาดีแล้วครับอย่าสบายเกินไปหมุนดีครับสายตาดีจังหวะเข้ามุมอับแล้วหมุนออกมาเนี่ยเขาทำได้สวยงามสวยเหมือนสมัยที่เขาทรายเก่งๆเลยครับเขาทรายแคลกซี่นั้นเข้ามุมอับจังหวะหมุนตัวนี่สวยงามมากยิ่งต่อยแล้วโยกตัวมากยิ่งใช้แรงมากนะครับดูครับต่อยลมตลอดต่อยลมได้ลมครับไม่ได้คะแนนดูครับขยับเข้ามาเอาแล้วครับต่อยถ้าต่อยหมัดเดียวยิ่งหลบง่ายไม่มาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้พอมาเป็นชุดนั้นต้องใช้แรงเยอะกรรมการดูว่าอาจจะมีเชือกหลุดอะไรหลุดหรือเปล่าครับรองเท้าครับเชือกรองเท้าหลุดแม่ดูแล้วนี่จอร์จี้ชกลำบากแล้วครับแล้วก็ดูว่ามีแผนเดียวคือกระบวนท่าเดียวครับคือเดินช้าเพราะมีแผนเดียวกระบวนท่าเดียวแล้วปรับแผนไม่ได้พอปรับแผนไม่ได้ก็คงลำบากแล้วครับมวยนั้นเหมือนการรบกับมีแผน A แผน B แผน C ครับแผนแรกไม่ได้แผน2ต้องมานี่มีแผนเดียวครับเดินแบบจังหวะเดียวแบบนี้นี่ทำให้คู่ต่อสู้ชกง่ายลำบากแล้วโอ้ต่อยแบบไกลเหลือเกินครับสัญญาณขัดข้องครับแต่ว่ามวยยังชกกันอยู่นะครับอีก25วินาทีแม้ถ้าชกฟอร์มนี้นี่ถือว่ามนัสบุญจำนงนั้นโชคดีนะครับที่ความบอบช้ำนั้นน้อยครับดูครับดูการสลับเท้าโอ้สายตาสุดยอดจริงสายตาสุดยอดจริงโอ้ผู้ใหญ่บอกว่ามนัสบุญจำนงมีความสุขที่อยู่ติดมุมด้วยครับบางจังหวะครับหมดยกครับเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้ไม่เร็วพอที่จะดักเขาแล้วครับกล้าที่จะถอยหลังเข้าสามเหลี่ยมตรงมุมนะครับดูครับหายใจไม่มีเหนื่อยครับฟิตเปรี้ยจริงๆครับดูหน้าอกดูปีกจมูกครับไม่มีอาการเหนื่อยลูกนี้ถอยหน้ามาพอดีครับดูเข้ามุมครับที่ผู้บรรยายบอกว่าเนี่ยครับมีความสุขและมีความกล้าที่จะอยู่ติดมุมด้วยบางครั้งเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นต่อยไม่ได้แน่แล้วถ้ามาทีละหมัดนี่หลบสบายสามยกนี่ไม่มีนั่งพักครับยืนพักครับโชว์เลยว่านอกจากสายตาดีแล้วขาก็ยังแข็งอีกต่างหากในการที่คู่ต่อสู้อายุ20ปีก่อนกว่า4ปีต้องนั่งพักยกสุดท้ายครับภาวนาครับภาวนาว่ามนัสอย่าประมาทมวยถ้าชกเป็นลักษณะทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับยิ่งโดนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองครับอย่าไปเปิดให้เขาโดนบ้างหรือว่าท้าลองบ้างแม้ว่าจะชนะไปแล้วเพราะว่าต้องถนอมตัวว่าเรายังเหลืออีก1นัดข้างหน้าYeah. ยกที่4นี่แม้ว่าโอ้ลูกนี้สวยงามครับ20แต้มแล้วแต่ว่านี่เป็นยกที่4ครับกรรมการก็ใช้ดุลยพินิจบอกว่าถ้าไปถึงยก4ไม่ใช่20แต้มยก3นะครับก็จะปล่อยให้ชกต่อไป yeah. แม้วันนี้นี่ต้องถือว่าถ้าเรานะครับชนะนะครับต้องถือว่าง่ายกว่าที่กะเอาไว้ที่คาดเอาไว้ครับเพราะว่าวันนี้นี่เหนื่อยเฉพาะแรงกันเองครับช้ำน้อยหน่อยแล้วก็ใจก็ดูเหมือนว่าหลังจากยกหนึ่งผ่านไปแล้วนี่ใจก็ไม่เหนื่อยนักดูจอร์จี้ก็ชกเพื่อให้หมดยกแล้วครับลักษณะดูครับทุ่มทั้งตัวเนี่ยเข้ามุมนี่ต่อยหมัดเดียวนี่ต่อยลำบากต่อยมานัดลำบากมาหมัดเดียวครับโอ้ชกเหลือเชื่อครับนักมวย4นัดนะครับตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้เขาชกได้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยครับ
ได้ชกได้เท่ากันไม่มีขึ้นไม่มีลงเก่งจริงครับเก่งจริงดูลีลาการเข้ามุมเข้ามุมอับครับกรรมการเตือนบอกว่าอยากดึงเข้ามากอดอย่างนี้รอบชิงชนะเลิศครับเจอกับนักมวยคิวบาร์มวยถัดซ้ายกับมวยถัดขวาก็ดูลักษณะจอร์จี้บอกว่ากรรมการบอกว่าพอสั่งหยุดแล้วต้องหยุดเตือนครั้งที่2ครับอ้าวครับตัดคะแนนไม่เป็นไรครับตัดคะแนนไม่เป็นไรครับ2แต้มครับคือการตัดคะแนนนั้นไม่ว่าผิดอะไรก็ตามแต่ถ้าครบ3ครั้งนะครับกรรมการจะตัดแต่ว่าบางที3ครั้งไม่ตัดก็ได้4ครั้งไม่ตัดก็ได้ครับแต่ว่ากติกาบอกว่าถ้า3ครั้งนั้นกรรมการใช้ดุลยพินิจตัดได้เลยครับของเราก็โดนได้อีก3ครั้งครับยังสบายล็อกแขนครับดูการไล่แขนการล็อกแขนกรรมการบอกว่าพอสั่งหยุดแล้วต้องถอยก่อน19แล้วค่อยต่อยเหลืออีก5วินาทีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นนักมวยที่หลายคนบอกว่านี่เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกคราวนี้ของวงการมวยสมัครเล่นของไทยครับแล้วเขาเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสุดยอดของโลกในมวยสมัครเล่นในขณะนี้แล้วคือคิวบาครับตามชมตามเชียร์นะครับชนะแบบคู่ต่อสู้ไม่สงสัยเทรนเนอร์ไม่สงสัยเชื่อว่าคนโรมาเนียก็ไม่สงสัยสวยงามครับเรียกว่าแพ้นอกแพ้ในแพ้หมดทุกอย่างผู้ชายบอกว่าประชาชนชาวไทยตอนนี้สงสัยจะมีความสุขมากเลยตามเชียร์กันต่อพัก1วันครับมนัสบุญจำนงเราดูมวยโอลิมปิกมา3ยุคแล้วนะครับยุคขาวผ่องปี1984ยุคสมรักคำสิงปี1996แล้วก็ยุคมนัสบุญจำนง2004ครับจะเห็นว่าสไตล์การชกของนักมวยและการให้คะแนนไม่เหมือนกันสักยุคหนึ่งนะครับตอนหน้าครับเราจะนำเสนอรอบชิงชนะเลิศของมนัสบุญจำนงแต่วันนี้ชมรอบรองชนะเลิศเสร็จแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ความเห็นกันได้อย่างเต็มที่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ